คุณปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับทุกท่านครับวันนี้รายการครัวคุณต๋อยจะสอนทําขนมครับครับและขนมที่สอนจะขนมโบราณเดี๋ยวนี้ก็หาคนทํายากไปทุกทีแล้วครับนั่นคือขนมใส่ไส้ครับขนมใส่ไส้นี่เป็นของเก่าโบราณและบอกจริงนะฮะต้องมีความที่เป็นคนที่มีใจรักครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีสูตรแบบโบราณเสน่ห์มันอยู่ที่แบบใครจะทําได้โบราณมากกว่ากันใช่แล้วเสน่ห์มันอยู่ที่ว่าท่านรู้วิธีจริงๆหรือเปล่าว่าจะทํามันยังไงถึงจะถูกต้องเพราะบางคนที่ทําขนมใส่ไส้เนี่ยถ้าท่านไปกินบางที่เนี่ยนะฮะกะทิที่อยู่ข้างนอกบางที่นี่ก็แข็งปังเลยนะฮะบางที่ก็เละๆกินไม่ได้บางที่ก็ไส้แบบอะไรก็ไม่รู้บางทีบอกตรงๆก็ได้เลยฮะ บางที่ไส้ก็เล็กซะจนหาไม่เจอเลยนะว่าไส้อยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้สำคัญเพราะนั้นวันนี้เราจะมาบอกวิธีการที่ถูกต้องจากร้านขนมไทยใบตองนะฮะอาจารย์เคียงอาจารย์เคียงนี่เป็นคนเก่าคนแก่เลยจริงๆอาจารย์เคียงนี่คาดว่าเกิดอยู่ในบริเวณดงต้นกล้วยนะฮะแกเลยเจอแบบว่าใบตองเยอะก็เลยมาสอนวิธีทำกับเราได้ครับผมวันนี้อาจารย์มาที่นี่เองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์จตุรงค์วิวัฒนากรวงจากร้านขนมไทยใบตองอาจารย์เคียงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เกิดที่จังหวัดอะไรครับเกิดหลักสี่เลยวัดหลักสี่เลยอยู่วัดหลักสี่เลยตายอาจารย์อยู่ที่เดียวกันเลยดิยังไม่ตายครับผมยังไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่พุทธานคนโบราณเนี่ยตายแล้วอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยอุตะถ้าสมัยใหม่ก็อุตะคุณแม่เป็นแม่ครัวเอกที่วัดหลักสี่นี่ตั้งแต่สมัยอาจารย์เด็กๆครับมีงานที่วัดนี่เรื่องกับข้าวกับปลานี่ต้องคุณแม่ตั้งแต่เกิดเลยครับอาจารย์ก็ไปช่วยครับนี่วันนี้อาจารย์จะมาสอนมาเรานะฮะท่านผู้ชมในการทำขนมใส่ไส้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือที่ร้านอาจารย์นะฮะนี่คือเครื่องทั้งหมดนะครับส่วนผสมครับครับเริ่มต้นจากแป้งข้าวเจ้า6ขีดนะครับแป้งข้าวเจ้า6ขีดใส่เกลือสมุนเกลือสมุน1ส่วน4ถ้วยตวง1ส่วน4น้ำตาลทราย1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งแป้งอะไรครับเมื่อกี้แป้งข้าวเจ้าไปแล้วอาจารย์แป้งมันแป้งมันเท่าไหร่ครับแป้งข้าวเหนียวแป้งมัน1ส่วน2ครับแป้งข้าวเหนียว1ส่วน4อ๋อแล้วก็ใส่กะทิลงไปครับกะทินี่ใส่กะทิ2โลอ๋อเป็นหัว2โลหัว2โลหางเยอะหน่อย2โลครึ่งโอเคเพราะว่าแล้วก็คนให้ทั่วนะอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะครับคนให้ทั่วแล้วก็คราวนี้ไปทำน้ำใบเตยน้ำใบเตยนะฮะเพื่อจะให้หอมแป้งหอมนะฮะอันนี้ก็คือคั้นเอาน้ำใบเตยนั่นเองครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่กวนแป้งก็กวนไปนะฮะท่านผู้ชมก็กวนไปเรื่อยๆนะฮะไฟอ่อนๆนะฮะใช่ไหมฮะครับนี่แรกไฟแรงได้อ๋อพอสัก10นาทีต้องอ่อนครับแล้วก็สัก15นาทีก็เอาน้ำใบเตยใส่ลงไปครับนี่ๆๆแล้วไม่เขียวเปล่าดูนะฮะดูความที่นี่นี่กะทิมันแน่นท่านผู้ชมดูดิดูดิแล้วคนไปสัก15นาทีครับโอ้ยนวลเลยแป้งจะได้ที่ครับผมคราวนี้ทำไส้ทำผัดไส้ใช้น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวดีใส่เกลือป่นตัดเค็มลงไปแล้วก็ใส่แบะแซแบะแซลงไปครับผมแล้วก็เอาน้ำโรยข้างๆหน่อยกันน้ำตาลไหม้แล้วเปิดไฟเปิดไฟนะครับรอให้น้ำตาลละลายนะครับนี่เป็นงี้เลยน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ใช้มะพร้าวขาวนะใส่ไปนะฮะมะพร้าวขาวมะพร้าวขาวส่วนนี่น้ำตาลใจเอ้ยน้ำตาลปี๊บ8ขีดครับมะพร้าว1โลมะพร้าว1โลใช้น้ำตาลปี๊บ8ขีดคนไฟปานกลางนะครับนี่อย่าแรงอย่าแรงนี่มันไหม้ครับสัก20นาทีหรือแล้วแต่ว่ามะพร้าวเยอะหรือน้อยคราวนี้ทําตัวปั้นไส้ปั้นไส้ครับใช้แป้งดําแป้งดํากับแป้งแป้งขาวแป้งข้าวเหนียวขาวใช้แป้งข้าวเหนียวขาวเยอะหน่อยครับใช้แป้งดําน้อยหน่อยให้มันหอมครับเพื่อหุ้มไส้ไม่ให้ไส้มันแตกนี่ครับอันนี้ก็แล้วก็ผสมผสมกันไปนะครับพอได้ที่นะฮะไม่ติดมือแล้วเราก็มาปั้นคราวนี้ปั้นไส้ครับครับไส้ที่ผัดกี้เนี้ยนะครับใส่หุ้มไว้ไม่ให้ไส้แตกแน่ฮะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นขนมไส้แตกนะฮะไม่ใช่ใส่ไส้นี่ปั้นเก็บไว้ปั้นวางไว้ปั้นวางไว้นะครับ
นี่ยฮะมันอร่อยตรงนี้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วมันข้าวเหนียวดำมันหอมนะแล้วก็เอาไปใส่กับกะทิห่อห่อใบตองใช่ไหมฮะใส่กะทิก่อนเมื่อกี้โยนไส้ใส่กะทิแล้วนี่โยนไส้ใส่กะทิแล้วมาห่อเอามาห่อเป็นแป้งแล้วก็เอามาห่อใช่ปั้นเสร็จก็ใส่ใช่แป้งที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมแล้วพอได้ที่แล้วมันจะไม่ติดไม่ติดนะครับถ้าไม่ได้ที่แล้วมันจะติดครับก็ห่อไปเรื่อยๆตั้งไฟครับตั้งไฟก็ประมาณ40นาทีนะครับเอาไปนึ่งนะฮะเอาไปนึ่งอีกการความไอออกไอออกเดี๋ยวมันจะสุกช้า40นาทีครับ40นาทีออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขนมใส่ไส้ครับอาจารย์ปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่นะ59 59อาจารย์ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ช่วยคุณแม่มาตั้งแต่อายุก็10ปีได้อายุ10ขวบนะเพราะนั้นอาจารย์ก็ทำตอนนี้ก็ทำว่าอย่างนี้ก็เท่ากับไม่50ปีถึงอายุก็เรียกว่า50ปีแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆ59ปีแล้ว50ปีแล้วนะทำมาก็คุณแม่ทำพ.ศ .03 อ๋อ2503ปีนี้2557ห้าสี่ปีห้าเจ็ดตั้งไม่ต้องห้าสี่ปีห้าสี่ปีโอเคไม่ต้องคิดนานถ้าผู้ชมฮะมันเป็นเมนูแห่งความใส่ใจและเมนูแห่งความตั้งใจนั้นผมขอบอกเคล็ดลับไล่ย้อนกลับไปตรงนี้นิดเดียวนะฮะแป้งที่ใส่นะท่านผู้ชมแป้งที่เอามาใส่เนี่ยนะฮะหลังจากก็น้ำใบเตยที่เราใส่น้ำใบเตยตอนที่กวนนั่นอ่ะต้อง15นาทีนะฮะต้องประมาณ15นาทีนะฮะถ้าไม่ใช่15นาทีแล้วบางทีแป้งมันจะยังเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วคนนี่ต้องคนทางเดียวกันนะอย่าคนฝาทิ้งซ้ายทิ้งเนี่ยแล้วมันจะไม่ได้ต้องคนทางเดียวกันหมดเลยอันนี้สำคัญนะฮะที่เวลาอาจารย์เขาทำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไม่ใส่แบะแซลงไปนะฮะเวลาที่กับเอ้ยมันก็หวานแล้วนี่ไม่ต้องใส่แบะแซก็ได้มันจะไม่เหนียวผัดไส้ตอนผัดไส้ตอนผัดไส้ถ้าไม่ใส่แบะแซมันจะไม่เหนียวมันจะไม่เกาะกันมันต้องใส่แบะแซลงไปด้วยมันจะช่วยโทษนะครับถ้ากล้องจับตรงนี้จะเห็นตรงนี้จะเห็นเลยว่าเวลาที่ใส่ลงไปมันจะทำให้เหนียวครับมันจะปั้นไม่ได้มันจะปั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นมะพร้าวร่วนซะเฉยๆใส่แบะแซลงไปช่วยตรงนี้นะครับแล้วกวนแป้งไฟแรงก็มันก็จะติดก้นหม้อนะฮะเพราะฉะนั้นตอนกวนต้องไฟไม่แรงจัดทีแรกแรงได้10นาที15นาทีแล้วตอนนี้ก็ใช้ปานกลางแล้วนั้นคนมันต้องพักบ้างคนตลอดมันไม่ไหวเนี่ยมันไหม้มันถึงต้องเบาเตาลงครับครับและสำคัญที่สุดมะพร้าวที่ใส่เข้าไปนะครับตอนที่ใส่มะพร้าวเข้าไปไม่ใช่มะพร้าวที่เหลือจากคั้นกะทินะฮะต้องเป็นมะพร้าวใหม่นะฮะขึ้นทึกด้วยมาฮะต้องเป็นมะพร้าวใหม่บางคนเนี่ยใช่ใช่บางคนไปเอามะพร้าวที่คั้นกะทิเสร็จแล้วอ่ะแล้วเอามาทำจริงจริงจริงมันจะทำให้ไส้เนี่ยพอกินกันไปแล้วมันจะจืดมีแต่กากฮะมันร่วนมันร่วนมันจะกากมันจะกลายเป็นกากมันร่วนใช่ไหมไม่เกาะใช่ไหมฮะแล้วยิ่งถ้าน้ำตาลปี๊บไม่แท้นี่ยิ่งไปไม่ต้องพูดเลยน้ำตาลต้องเป็นมะตาลมะพร้าวอย่างนี้จริงๆนะครับถึงจะได้รสชาติถึงความอร่อยพวกนี้ชอบกินน้ำตาลนะฮะเป็นมดเหรอฮะเป็นมดเหรอครับเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ของแท้อร่อยครับผมอีกอันนึงตอนเอาไปนึ่งนะฮะอาจารย์บอกแล้วว่านึ่งใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับนึ่งนานไม่ได้นะครับนึ่งนานแป้งก็ไอ้แป้งที่นั้นก็จะไม่นุ่มอันเนี้ยมันจะไม่นุ่มอย่างงี้นะฮะถ้านึ่งนานเกินไปมันจะแข็งปังเพราะฉะนั้นต้องนึ่งพอดีมันจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่นะฮะใบตองถ้าเกิดนึ่งนานเกินไปก็ดำแล้วก็ไม่สวยอีกใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วใบตองถ้าไม่ใช้ใบตองแบบกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถึงจะดีใช่ไหมฮะครับเนี่ยถึงจะดีอย่าแก่มากแล้วก็อย่าอ่อนมากอันนี้ผมเพิ่งได้ความรู้วันนี้จริงๆนะซื้อรับประทานกันเยอะเพิ่งรู้ว่าไส้ก่อนจะมาใส่แป้งจะต้องห่อก่อนต้องห่อฮะไม่งั้นไส้แตกไม่งั้นละลายไปกับแป้งที่นิ่มกว่าใช่แล้วตอนนี้ขายราคาประหยัด5บาทห่อละ5บาทห่อละ5บาทตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วฮะอาจารย์ก็ผมชิมแล้วฮะผมไม่รู้แล้วฮะนี่นะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ครับผมเปิดให้ดูนะฮะท่านผู้ชมเปิดอย่างนี้เลยนี่อ่ะท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมล่ะสวยไหมล่ะเห็นไหมคุณไตพบเปิดคุณอ้อคุณกิรติรับประทานคุณไตพบเปิดคุณอ้อเปิดขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะนี่นะฮะอ้าวมันมีขนมเปียกด้วยฟักทองด้วยใช่เดี๋ยวฮะอาจารย์เอาทีละอย่างนะฮะเอานี่ก่อนฮะขึ้นแต่ไส้ไม่รู้เป็นไรไหนนะคุณโก้นี่ท่านผู้ชมครับ
นี่คือวิธีทานสมัยผมเด็กๆผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้นี่ฮะถ้าจะเห็นนมใส่ไส้อย่างนี้ผมนี่คนฉลาดมากผมจะทานอย่างนี้นะครับหั่นเป็น3ส่วนนะฮะนี่ฮะแล้วผมก็จะกินส่วนกลางเนี่ยฮะนี่แหละฮะไม่ทานฮะอ๋อคือต้องเดี๋ยวผมจะลองบ้างผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ใช่เป็นน้ำส่วนเป็นแบบนี้ไปใช่ใช่แล้วก็เราไปลักกินเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วก็สมัยก่อนเขาเรียกจอดไส้จอดไส้ฮะครับผมต้องบอกเอาละทีนี้ตาผมละมันแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วไปกินน้ำอย่างนี้แล้วไปกินน้ำมันจะอร่อยอ่ะนะต้องไปทำดูฮะไส้ของอาจารย์หอมมากไส้อาจารย์หอมลองไปทำดูขอบอกคำเดียวก่อนว่ายากทำยากขอบอกคำเดียวว่าตั้งแต่กวนแป้งตั้งแต่ทำอะไรก็ตามทำไส้อะไรบอกก่อนเลยว่ายากขอบอกคำเดียวว่าไม่ตั้งใจจริงๆหาโอกาสอร่อยยากนี่พูดตรงๆเลยใช่ครับพูดตรงๆเลยนะฮะครับแต่ถ้ามุ่งตั้งใจจริงบ้านคงจังทำได้ครับแต่ไม่บอกเลยมันก็จะหายไปจากยุทธจักรขนมไทยเอามาบอกให้รู้กันไว้ส่วนผสมอาจารย์นี่บอกแบบชัดเจนมากๆเลยเนี่ยต้องขอยกย่อง5บาทเองนะครับเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านปลาจะติดต่อไปที่ร้านครับไปนั่งทานอยู่2ห่อชอบใช่มั้ย5บาทจะติดต่อไปสั่งที่ร้านตั้งขายที่ร้านปลานี่เห็นมั้ยยังไม่ทันอะไรเลยมีคนมาติดต่อแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณร้านขนมไทยใบตองอาจารย์เคียงต้องขอขอบคุณนะฮะคุณจตุรงค์หรืออาจารย์เคียงขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรับประทานมีอะไรบ้างวันนี้ยกตัวอย่างสักประมาณ 2-3 เมนูแล้วกันมะม่วงนะครับมีวิตามินอีสูงนะครับทำให้ผิวพรรณของเราก็จะดีขึ้นนะครับบางคนไม่ยอมดื่มน้ำก็มาเปลี่ยนเป็นทานข้าวแช่ทำให้เรานั้นท้องไม่ผูกจนเกินไปไก่อบเกลือสวนอาหารทรงอุ่นครับง่ายไหมอนุญาตเลยเป็นไงฮะบอกเลยว่าน้ำราดเหมือนน้ำที่เกิดที่ครัวคุณไป